สวัสดีครับวันนี้มีร้านอาหารอีสานบรรยากาศดีมากและที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพครับชื่อร้านไถนาร้านจะอยู่ถนนราชพฤกษ์ทางที่จะไปเข้าตัวเมืองปทุมนะครับที่จะเชื่อมถนน346ก่อนถึงทางไปลาดหลุมแก้วปทุมธานีนะครับจุดสังเกตเลยก็คือป้ายหมู่บ้านเล็กฟอเรสต์ครับพอเจอป้ายปทุมธานีลาดหลุมแก้วแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยขี่ลัดเลาะริมทุ่งนาเข้าไปเรื่อยๆครับพอเจอ3แยกเลี้ยวซ้ายแล้วก็ขับมาอีกนิดเดียวร้านจะอยู่ทางซ้ายมือมีลานจอดรถหน้าร้านกว้างขวางมากหน้าร้านเนี่ยเขาจะเอาไม้ไผ่มาทำเป็นซุ้มทางเข้านะครับทั้งร้านก็จะเน้นไปที่ไม้ไผ่และวัสดุธรรมชาตินำมาตกแต่งร้านทั้งหมดบรรยากาศดีติดริมทุ่งนาเลยครับช่วงนี้ก็จะได้เห็นข้าวเขียวๆมองออกไปแล้วสบายตามากอาหารที่นี่ก็จะเน้นเป็นอาหารอีสานแล้วก็จะมีเมนูที่ทางร้านคิดค้นเองเน้นความใหญ่อลังการเสิร์ฟมาในกระด้งนะครับก่อนกินก็ต้องได้ถ่ายรูปทุกคนหลังร้านเขากำลังต้มปลาร้ากันอยู่นะครับสูตรน้ำปลาร้าเขาก็จะคิดค้นขึ้นเองและต้มเองใส่ส่วนผสมหลายอย่างกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาทำประมาณ3วันกว่าจะเอาออกมาใช้ได้และนี่ก็คือเมนูที่เราสั่งในวันนี้ครับมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยขอนำเสนอเป็นเมนูปลากระพงลุยทุ่งเป็นปลากระพงทอดแล้วก็ราดด้วยน้ำยำสมุนไพรใส่น้ำพริกเผานะครับในนี้ก็จะมีทั้งพริกหอมแดงขิงตะไคร้มีถั่วลิสงด้วยคลุกน้ำยำเข้มข้นแล้วก็ราดลงไปแบบไม่เห็นตัวปลาเลยและปิดท้ายด้วยพริกทอดและใบสะระแหน่ปลากระพงลุยทุ่งราคา359บาทเสิร์ฟในกระด้งพร้อมด้วยผักสดรสชาติน้ำยำมี3รสนะครับเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็จะหอมเครื่องสมุนไพรสดกินกับปลากระพงทอดเข้ากันได้ดีครับต่อมานี่คือเมี่ยงปลาทับทิมเขาก็จะใช้ปลาทับทิมทั้งตัวนะครับแล่เอาแต่เนื้อหั่นเป็นลูกเต๋าคลุกแป้งนิดหน่อยแล้วก็ทอดจนเหลืองกรอบพวกของทอดที่นี่ก็ทอดออกมาได้สวยทุกอย่างเลยนะเพราะก็จะใช้น้ำมันใหม่ตลอดนะครับปลาที่ทอดเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟกับเส้นหมี่ลวกผักสดแล้วก็น้ำจิ้มจะมี2แบบมีน้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดจ้านและน้ำจิ้มถั่วรสชาติออกหวานนำนะครับเวลากินก็ห่อผักแล้วก็ใส่เครื่องตามชอบนะครับกินเป็นคำๆแบบเมี่ยงปลาก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำมาให้แล้วกินง่ายมากอร่อยด้วยนะครับเมี่ยงปลาทับทิมชุดนี้ราคา349บาทต่อมานี่คือเล้งเดือดไถนาเสิร์ฟมาในหม้อไฟนะครับราคา259บาทเล้งในหม้อนี้จะตุ๋นเอาไว้หลายชั่วโมงจนเปื่อยน้ำซุปก็เอามาใช้ได้ต่อนะครับแล้วก็กระดูกเล้งที่นี่เขาจะใช้แบบติดเนื้อมาเยอะมากครับแล้วก็ให้มาหลายชิ้นเสร็จแล้วก็จะทำน้ำต้มแซบราดลงไปสีสันสดใสเผ็ดร้อนด้วยพริกสดมะนาวสดโรยด้วยผักชีใบยาวเพิ่มความหอมเล้งเปื่อยกำลังดีเลยนะครับรสชาติเปรี้ยวเผ็ดแซบถูกใจมากๆเมนูต่อมานี่คือตำไถนาเดือดครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยที่ใครมาก็ต้องสั่งเป็นส้มตำที่เครื่องเยอะวุ่นวายมากครับมีทั้งปีกไก่ทอดหนังไก่ทอด3ชั้นทอดและหมูพวงพวกนี้คือเขาจะทอดใหม่ทุกออเดอร์เลยนะครับจากนั้นก็จะมาตำส้มตำเป็นตำเหลาทะเลรวมนะครับมีทั้งกุ้งสดหอยแครงปูม้าแซลมอนสดใส่หน่อไม้ต้มด้วยคลุกเคล้ากับน้ำตำปลาร้ารสเผ็ดแซ่บนะครับจากนั้นก็จะตักใส่จานปริมาณที่เขาให้ก็จะเยอะแบบนี้ทุกจานเลยครับแล้วก็วางลงไปเป็นชุดแบบนี้โรยเม็ดกระถินด้วยมีขนมจีนและข้าวเหนียว1กระติบปริมาณข้าวเหนียวเนี่ยมันไม่ได้สมดุลกับส้มตำเท่าไหร่เลยนะครับชุดนี้ราคา599บาทกินได้ประมาณ 4-5 คนเลยแหละจริงๆมากัน5คนสั่งจานนี้จานเดียวก็ยังได้เลยนะครับหารกันก็คนละ100กว่าบาทเองรสชาติแซ่บเผ็ดปลาร้าดีกลิ่นหอมครับกลิ่นจะไม่แรงเกินไปแล้วมันก็จะมีความนัวกินได้เรื่อยๆเขาจะทำมารสจัดเลยแหละเขาให้เรากินกับของทอดต่างๆมันก็จะช่วยแก้เผ็ดได้ดีนะครับต่อมาเป็นปลาร้าผัดทรงเครื่องด้วยความที่ร้านเขาเด่นเรื่องปลาร้าอยู่แล้วนะครับแม่ครัวก็อิมพอร์ตมาจากอีสานเชี่ยวชาญเมนูปลาร้าทุกเมนูแจ่วปลาร้าบองก็ต้องทำเองครับทำวันนึงก็ครกใหญ่ๆแบบนี้เลยจริงๆแล้วก็เอามาจิ้มข้าวเหนียวแล้วกินได้เลยนะแต่ถ้าเป็นทรงเครื่องเนี่ยก็จะต้องเอามาผัดนะครับเริ่มจากเอาหมูสับไปรวนให้สุกแล้วก็ใส่ปลาร้าบองลงไปผัดให้เข้ากันนะครับตามด้วยไข่ไก่ผัดจนมันแห้งและหอมพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะหน้าตาออกมาคล้ายๆคั่วกลิ้งจุดเด่นของร้านนี่อีกอย่างนึงคือเครื่องเคียงจัดเต็มมากครับอย่างชุดนี้ก็จะมีทั้งผักสดนานาชนิดมีปลาทูมีหมูปลาร้ามีข้าวเหนียวมาในชุดแล้วนะครับแจ่วผัดร้อนๆจิ้มข้าวเหนียวร้อนๆแกล้มผักสดเป็นของอร่อยที่หากินค่อนข้างยากแล้วนะครับปลาร้าผัดทรงเครื่องชุดนี้ราคา299บาทแล้วก็จะมีชุดน้ำพริกเห็ดฟางครับเขาจะใช้เห็ดฟางต้มแล้วก็เอามาตำเป็นน้ำพริกแจ่วคล้ายๆแจ่วมะเขือใส่ปลาร้าด้วยเสิร์ฟกับไข่ต้มปลาทูและผักสดต้องมือเท่านั้นนะครับกินแบบโลกอีสานปั้นข้าวเหนียวแล้วก็จ้ำเลยครับราคา139บาทมาดูเมนูกับแกล้มกันบ้างครับเป็นหนังไก่ทอดคั่วพริกเกลือราคา199บาทนะครับหนังไก่กรอบๆผัดกับเครื่องพริกเกลือหอมๆกินเพลินมากเป็นเมนูกับแกล้มที่ดีที่สุดของวันนี้นะครับต่อมาอันนี้คือถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะเป็นเมนูใหม่ที่ตื่นตาตื่นใจมากครับชื่อเมนูไก่ไฟลุกครับวิธีทำคือเขาจะใช้ไก่บ้านเอาไปต้มกับพวกสมุนไพรต่างๆจนมันนุ่มเปื่อยประมาณนึงแล้วก็ทอดใช้ทั้งตัวแบบนี้เลยนะแล้วก็อันนี้คือน้ำจิ้มไก่สูตรเด็ดนะครับที่เขาจะใช้เสิร์ฟคู่กันก่อนรับประทานก็ต้องราดด้วยเหล้าแล้วก็เบิร์นให้ไฟลุกแบบนี้ครับพอไฟมันหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือแต่กลิ่นหอมราดด้วยน้ำจิ้มไก่3รสอร่อยครับไก่ไฟลุกราคา399บาทนอกจากอาหารอีสานแล้วที่นี่ก็ยังมีหมูกระทะด้วยนี่คือชุดหมูกระทะรวมญาติครับราคา299บาทได้วัตถุดิบแบบนี้เลยทั้งหมูสดหมูหมักกุ้งแซลมอนแล้วก็ชุดผักครบชุดครับมาสัมผัสบรรยากาศริมทุ่งนาชิมอาหารอีสานขนาดแท้ได้ที่ร้านไถนาครับเปิดตั้งแต่11โมงไปจนถึง4ทุ่มตอนกลางคืนมีดนตรีสดด้วยนะครับพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมในคอมเมนต์ครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ